สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะค่ะวันนี้นะคะก็จะมาทำเมนูมะพร้าวนมสดปั่นค่ะซึ่งก่อนหน้านี้เราเคยทำเป็นเมนูมะพร้าวนมสดปั่นแบบธรรมดาแล้วก็มีชาเขียวชาไทยอัญชันมะพร้าวนมสดปั่นนะคะแล้วก็วันนี้ก็จะเพิ่มอีก4เมนูค่ะก็จะมีโกโก้เผือกหอมนมชมพูแล้วก็กาแฟค่ะเดี๋ยวยังไงเราก็ไปดูวิธีทำกันเลยค่ะค่ะแล้วก็จะใช้มะพร้าวน้ำหอมนะคะซึ่งวันนี้เราก็เตรียมไว้เรียบร้อยแล้วค่ะก็จะมีน้ำมะพร้าวค่ะแล้วก็เนื้อมะพร้าวนะคะวันนี้เราขูดไว้เรียบร้อยแล้วค่ะนี่ค่ะวันนี้ก็จะทำเป็น4เมนูนะคะก็จะมีผงกาแฟค่ะวันนี้จะใช้เป็นของเนสกาแฟนะคะนี่ค่ะหรือว่าจะใช้เป็นยี่ห้ออื่นก็ได้นะคะแล้วก็จะมีผงโกโก้ค่ะแล้วก็ผงเผือกหอมค่ะนี่ค่ะสุดท้ายก็จะเป็นน้ำหวานเข้มข้นกลิ่นสลัดตาเฮลบอยนะคะจะใช้ทำเป็นนมเย็นหรือว่านมชมพูนั่นเองค่ะแล้วเราก็จะมาเริ่มทำกันเลยค่ะเริ่มจากเราจะมาทำส่วนผสมของน้ำมะพร้าวกันก่อนเลยค่ะจะใช้น้ำมะพร้าวอยู่ที่100 ml ค่ะจากนั้นก็ตามด้วยนมข้นหวาน45 ml ค่ะน้ำเชื่อม20 ml ถ้าชอบหวานมากก็ให้เพิ่มเป็น30หรือ40 ml ก็ได้ค่ะหรือถ้าชอบหวานน้อยก็ให้ลดลงมาได้ค่ะความหวานสามารถปรับได้ตามชอบได้เลยจากนั้นก็ตามด้วยนมข้นจืด50 ml ค่ะจะใช้เป็นนมสดพัสเจอไรส์ก็ได้นะคะเลือกได้ตามความชอบได้เลยคนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันเลยค่ะพอเข้ากันดีแล้วนะคะต่อไปเราก็จะเติมเกลือค่ะนี่ค่ะปลายช้อนนิดหน่อยประมาณนี้นะคะก็คนให้เกลือละลายอีกนิดนึงค่ะพอเกลือละลายดีแล้วนะคะเราก็จะนำไปปั่นได้เลยค่ะแต่ว่าวันนี้เราจะทำเป็น4เมนูค่ะก็จะเป็น4แก้วนะคะแล้วก็จะชงแบบนี้นะคะให้ได้4แก้วค่ะแล้วก็ไปปั่นค่ะปั่นทีละแก้วนะคะแต่วันนี้ขอทำให้ดูแค่1แก้วนะคะเดี๋ยวยังไงเราก็ไปปั่นกันเลยค่ะเตรียมโถปั่นค่ะจากนั้นก็ใส่น้ำมะพร้าวที่เราผสมไว้นะคะลงไปในโถปั่นได้เลยค่ะแล้วก็ตามด้วยน้ำแข็งแก้ว22ออนซ์นะคะเต็มแก้วค่ะแล้วก็ใส่ไปอีกประมาณนี้นะคะเสร็จแล้วก็นำไปปั่นได้เลยค่ะส่วนเนื้อมะพร้าวนะคะเราจะยังไม่ใส่ตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปปั่นน้ำแข็งกับน้ำมะพร้าวนะคะให้ละเอียดดีก่อนค่ะแล้วเราจะใส่เนื้อมะพร้าวทีหลังค่ะหรือใครชอบแบบปั่นรวมกันทีเดียวเลยก็ได้ค่ะส่วนเนื้อมะพร้าวที่จะใส่ต่อแก้วนะคะก็จะใส่ประมาณ 3-4 ชิ้นหรือว่า 5-6 ชิ้นนะคะก็แล้วแต่ชิ้นใหญ่ชิ้นเล็กนะคะวันนี้ก็จะใส่ประมาณนี้นะคะประมาณ50กรัมได้ค่ะหรือว่าใส่ได้ตามชอบได้เลยนะคะนี่ค่ะก็ประมาณนี้นะคะอยู่ที่ประมาณ50กรัมค่ะเดี๋ยวเราไปปั่นน้ำของเราเลยค่ะเราก็จะปั่นน้ำมะพร้าวที่ผสมไว้กับน้ำแข็งก่อนนะคะพอละเอียดดีแล้วนะคะต่อไปเราก็จะมาใส่เนื้อมะพร้าวค่ะลงไปปั่นค่ะนี่ค่ะก็ใส่ลงไปในโถปั่นได้เลยค่ะแล้วเราก็จะปั่นแค่แป๊บเดียวนะคะเพราะว่าเราไม่ต้องการให้เนื้อมะพร้าวของเราละเอียดจนเกินไปค่ะเวลาทานเข้าไปแล้วก็จะได้มีเนื้อมะพร้าวเคี้ยวนิดนึงค่ะเสร็จแล้วค่ะต่อไปเราก็จะไปเตรียมเทใส่แก้วได้เลยค่ะนี่ค่ะเราจะปั่นอย่างนี้นะคะอีก3แก้วค่ะเพราะว่าเราจะทำเป็น4เมนูนะคะก่อนที่เราจะเทใส่แก้วนะคะเดี๋ยวเรามาเตรียม4เมนูที่เราจะทำวันนี้ค่ะก็จะมีโกโก้กาแฟเผือกหอมแล้วก็นมชมพูค่ะ
เริ่มจากกาแฟค่ะจะใช้ผงกาแฟอยู่ที่1ช้อนชาแล้วก็โกโก้ก็1ช้อนชาค่ะตามด้วยผงเผือกหอม1ช้อนชาเหมือนกันค่ะเราจะไม่ใส่เยอะนะคะเพราะว่าเราไม่ต้องการให้กลิ่นของผงต่างๆไปกลบกลิ่นของน้ำมะพร้าวปั่นของเราค่ะใส่แค่นี้ก็ได้กลิ่นเยอะแล้วค่ะต่อไปเราก็จะเติมน้ำร้อนค่ะให้ได้อยู่ที่20 ml ค่ะแล้วก็คนทั้งหมดให้ละลายเลยค่ะโกโก้ก็จะละลายยากหน่อยนะคะต่อไปเราก็จะไปเตรียมแก้วกันได้เลยค่ะนี่ค่ะอันนี้ก็เป็นน้ำกาแฟที่เราละลายไว้แล้วนะคะแล้วก็จะตักขึ้นมาประมาณ1ช้อนชานะคะเทลงไปรองก้นแก้วก่อนค่ะเราจะทำให้ลวดลายสวยงามนะคะก็จะทำอย่างนี้ทุกรสชาติเลยค่ะก็จะได้ประมาณนี้ค่ะส่วนน้ำแดงเฮลบูบอยนะคะตอนผสมลืมกดกล้องถ่ายค่ะก็เลยไม่ได้ถ่ายให้ดูค่ะก็จะผสมด้วยน้ำแดง1ช้อนชาผสมกับน้ำ1ช้อนชาค่ะจะเป็นน้ำร้อนหรือว่าน้ำเปล่าก็ได้ค่ะก็ผสมเพื่อที่จะลดความหวานของเขาลงมานิดนึงนะคะเพราะว่าน้ำมะพร้าวปั่นของเราก็มีความหวานอยู่แล้วค่ะเดี๋ยวเขาจะมีความหวานมากเกินไปค่ะจากนั้นก็เทใส่แก้ว1ช้อนชาเหมือนกันค่ะก็เหมือนกับน้ำอื่นๆที่เราทำนะคะก็จะได้ประมาณนี้ค่ะจากนั้นก็นำน้ำมะพร้าวปั่นที่เราปั่นไว้นะคะมาเทใส่แก้วได้เลยค่ะก็จะค่อยๆตักลงไปก่อนนะคะแบบนี้ค่ะก็จะทำแบบนี้เหมือนกันทุกแก้วนะคะก็จะใส่ประมาณนี้ก่อนนะคะจากนั้นเราก็จะตักน้ำที่เราชงไว้นะคะใส่อีกประมาณ1ช้อนชาค่ะนิดหน่อยนะคะเพื่อที่จะสร้างให้เขามีลวดลายที่สวยงามค่ะจากนั้นก็ตามด้วยน้ำมะพร้าวปั่นของเราต่อได้เลยค่ะก็จะใส่ไปประมาณนี้ก่อนนะคะจากนั้นก็ทำเหมือนเดิมเลยค่ะราดด้วยน้ำรสชาติต่างๆของเราได้เลยค่ะนี่ค่ะพอราดอีกชั้นหนึ่งแล้วนะคะแล้วก็เทน้ำมะพร้าวปั่นของเราให้เต็มแก้วแบบนี้ได้เลยค่ะแล้วก็สามารถท็อปด้วยเนื้อมะพร้าวข้างบนสักชิ้น2ชิ้นก็ได้ค่ะแต่ว่าวันนี้ลืมเก็บเนื้อมะพร้าวไว้เป็นท็อปปิ้งนะคะก็เลยไม่ได้ใส่ข้างบนให้ดูค่ะก็เสร็จแล้วก็จะได้ประมาณนี้ค่ะจากนั้นเราก็ปิดฝาได้เลยค่ะอันนี้สีก็เริ่มจะละลายหากันแล้วนะคะเพราะว่าเราใช้เวลามากเลยค่ะในการถ่ายทำก็จะทำให้น้ำของเราละลายนะคะมันก็เลยจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ค่ะเพราะว่ากว่าจะถ่ายเสร็จนะคะเขาก็จะละลายแล้วค่ะนี่ค่ะแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าเวลาทานนะคะก็ยังอร่อยเหมือนเดิมค่ะเพราะว่าเวลาทานเราก็ต้องคนเข้ากันอยู่ดีค่ะส่วนน้ำที่เหลือนะคะที่เราชงไว้ประมาณ20 ml นะคะเรายังใส่ไม่หมดค่ะเราก็จะเก็บไว้ราดข้างบนแบบนี้ค่ะก็จะราดไปเลยนะคะแบบนี้เลยค่ะก็เสร็จแล้วนะคะก็จะได้ประมาณนี้ค่ะอันนี้สียังไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะคะเพราะว่าเราปั่นน้ำไว้นานแล้วนะคะน้ำปั่นของเราเลยละลายค่ะสีก็เลยไม่ค่อยสวยค่ะถ้าทำจริงๆนะคะสีเขาจะสวยกว่านี้มากเลยค่ะยังไงเพื่อนๆก็ลองไปทำกันดูนะคะไม่ใช่แค่สีสวยอย่างเดียวค่ะรับรองว่าอร่อยด้วยค่ะในส่วนของน้ำมะพร้าวปั่นนะคะเขาก็จะมีความหอมความหวานความมันของเขาอยู่แล้วนะคะ
พอได้มาทานคู่กับน้ำต่างๆเช่นโกโก้เผือกหอมนมชมพูหรือว่ากาแฟที่เราทำวันนี้นะคะคือมันอร่อยเข้ากันนะคะอยากให้ทุกคนได้ลองไปทำดูค่ะหรือว่าจะลองทำขายก็ได้นะคะรับรองว่าลูกค้าติดใจแน่นอนค่ะยังไงก็อย่าลืมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ